เมื่อไม่นานมานี้ในช่วงทศวรรษปี1950อัตราการรู้หนังสือเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ร้อยละ35หมายความว่าในกลุ่มที่มีคน10คนมี6คนที่อ่านและเขียนไม่ได้แต่50ปีต่อมาอัตราการรู้หนังสือได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ90ทำให้มีเพียงคนเดียวใน10คนที่อ่านและเขียนไม่ได้กุญแจสำคัญของการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้พบได้ในทุกบ้านไม่ใช่อินเทอร์เน็ตตรงกันข้ามอินเทอร์เน็ตทำให้เราโง่ลงได้ในพริบตากุญแจสำคัญในการรู้หนังสือทั่วโลกคือปากกาบิ๊กที่คุณเคยถืออยู่ในมืออย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเรื่องน่ารู้ปากกาคู่ใจนี่ขายดีกว่าของดังๆอย่างลูกบากรูบิกหรือแม้แต่ iPhone มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950ในแต่ละวินาทีปากกาบิ๊กถูกขายไป57ด้ามในขณะที่ iPhone ขายได้590เครื่องต่อนาทีนั่นหมายความว่าขาย iPhone ได้แค่10เครื่องต่อวินาทีเท่านั้นในแต่ละวันบิ๊กขายปากกาอันแสนเก๋ไก๋นี้ได้14ล้านด้ามแม้จะได้รับความนิยมแต่ก็มักถูกมองข้ามปากกาชนิดนี้ไม่ได้กลายเป็นคำทั่วไปเหมือนอย่างซีโรล็อกหรือคลีเน็กเมื่อผู้คนพูดถึงบิ๊กก็มักจะพูดถึงไฟแช็กไม่ใช่เครื่องเขียนธรรมดาธรรมดาย้อนกลับไปในสมัยก่อนผู้คนใช้ขนนกและหมึกในการเขียนปากกาหมึกซึมถือเป็นตัวพลิกเกมแต่มีราคาแพงและมีโอกาสรั่วซึมได้ง่ายเพราะนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันจอห์นลาวท์ปากกาลูกลื่นด้ามแรกจึงถือกำเนิดขึ้นในปี1888แต่ต้องรอจนกระทั่งนักประดิษฐ์ชาวฮังการีลัสโกบิโรก้าวเข้ามาและนำเสนอหมึกที่ใช้น้ำมันเป็นฐานหมึกที่ทำให้ปากกาลูกลื่นที่เรารู้จักและชื่นชอบในปัจจุบันจึงได้รับความนิยมอย่างแท้จริงเขาคิดค้นการออกแบบที่ชาญฉลาดซึ่งดึงหมึกไปที่บอลได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวพิเศษใดๆปากกาชนิดนี้วาดเส้นบนกระดาษได้อย่างสวยงามและสะอาดตาอย่างสม่ำเสมอแต่ปากกาของเขามีราคาแพงมากแพงขนาดที่เมื่อเทียบกับเงินในปัจจุบันแล้วปากการาคาประมาณ190ดอลลาร์ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมปากกาถึงไม่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสมัยก่อนมีเพียง3ใน10ของผู้คนเท่านั้นที่อ่านและเขียนได้เพราะงั้นปากกาจึงเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมากกว่าของใช้จำเป็นแม้ว่าบิโรจะมีดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ไม่เข้าถึงตลาดมวลชนได้นักธุรกิจชาวฝรั่งเศสมาเซลบิชเห็นศักยภาพในปากกาของบิโรและซื้อลิขสิทธิ์ปากกาดังกล่าวทำให้เกิดปากกาบิ๊กคริสตัลที่เป็นที่นิยมขึ้นในปี1950ด้วยลูกเหล็กที่แม่นยำในราคาที่เอื้อมถึงปากกาบิ๊กคริสตัลจึงกลายเป็นสิ่งที่นักเขียนทุกคนต้องมีแม้ว่าปากกาบิ๊กจะเอาชนะปัญหาการไม่รู้หนังสือได้แต่ก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆอีกอย่างนึงที่อาจมีความสำคัญมากกว่านั้นไม่น่าเชื่อว่ามันคือตู้คอนเทนเนอร์คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อมัลคอมแมคคลีนมาก่อนแต่ชายคนนี้ได้ประดิษฐ์ตู้คอนเทนเนอร์เหล็กมาตรฐานที่วางซ้อนกันบนเรือรถไฟแล้วรถบรรทุกได้ในปี1937แมคคลีนมีแนวคิดสุดอัจฉริยะนี้แต่ก็ต้องรอนานจนถึงปี1966กว่าจะมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศอย่างแพร่หลายมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นมากมายและความต้องการในการขนส่งเสบียงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุดปี1960แมคคลีนทำเงินได้160ล้านดอลลาร์จากอาณาจักรตู้คอนเทนเนอร์ของเขาสิ่งประดิษฐ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเงินเท่านั้นแต่ยังประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วยก่อนจะมีตู้คอนเทนเนอร์ทุกอย่างต้องขนเข้าและออกด้วยมือแต่ตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นและเป็นระบบอัตโนมัติด้วยสิ่งประดิษฐ์ของแมคคลีนผู้เชี่ยวชาญระบุว่าตู้คอนเทนเนอร์มีผลกระทบต่อชีวิตเราเป็นอย่างมากตู้คอนเทนเนอร์ทำให้โลกเล็กลงและเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ช่วยให้คุณจ่ายเงินสำหรับสินค้าในชีวิตประจำวันน้อยลงสมมุติว่าคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการสินค้าที่นำเข้าจากอิตาลีการขนส่งทางอากาศยังคงมีราคาแพงมากเพราะงั้นเราจึงไม่คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำลองนึกภาพว่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้เพียง5ตู้ซึ่งแต่ละตู้บรรจุสินค้า20ชิ้นรวมแล้วมีสินค้าทั้งหมด100ชิ้นสมมุติว่าค่าขนส่งดังกล่าวอยู่ที่100ดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1ดอลลาร์ในราคาขั้นสุดท้ายดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดจำหน่ายโลภขนาดไหนแต่ถ้าคุณซ้อนตู้คอนเทนเนอร์ได้คุณเพิ่มแถวที่2หรือแถวที่3ได้ซึ่งจะช่วยลดราคาได้คุณยังต้องจ่ายค่าเรืออยู่ดีซึ่งก็คือ100ดอลลาร์เท่าเดิมแต่คุณขนส่งสินค้าได้200หรือ300ชิ้นถ้าคุณซ้อนได้นี่เป็นเพียงตัวอย่างในจินตนาการที่ดูเกินจริงไปสักหน่อยแต่คุณก็คงพอจะเข้าใจแล้ว
ทำไมภาชนะถึงมีความสำคัญขนาดนั้นปากกาบิ๊กที่มีชื่อเสียงซึ่งเอาชนะการไม่รู้หนังสือได้นั้นควรจะถูกส่งไปทั่วโลกไม่ใช่หรอและไม่ใช่แค่ปากกาเท่านั้นเนื่องจากเราอาศัยอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์เราจึงพึ่งพาการขนส่งที่รวดเร็วแล้วราคาไม่แพงสำหรับอาหารเสื้อผ้าและแม้แต่ฟองน้ำพบกับแอรอนคราวส์อัจฉริยะผู้สร้างสรรค์สครับแดดดี้ฟองน้ำในครัวที่กลายเป็นกระแสไวรัลบน TikTok แอรอนเปลี่ยนจากการขัดรถด้วยแผ่นขัดเงาสุดเก๋มาสร้างฟองน้ำทำความสะอาดที่ปฏิวัติวงการพ่อและแม่ของเขาซึ่งเป็นหมอทั้งคู่ไม่ค่อยพอใจนักเมื่อเขาละทิ้งความคิดที่จะทำธุรกิจล้างรถเพื่อตามความฝันการผลิตฟองน้ำของเขาวันหนึ่งแอรอนกำลังทำความสะอาดรถและลงเอยด้วยการทำภายนอกรถเสียหายแต่แทนที่จะมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเขากลับทำแผ่นขัดเงาขึ้นมาแทน 3M คิดว่ามันเจ๋งมากจนซื้อบริษัทของเขาในเดือนสิงหาคมปี2008แต่พวกเขาไม่ได้อยากได้ฟองน้ำที่แอรอนทำขึ้นเพราะงั้นฟองน้ำเหล่านั้นจึงถูกทิ้งไว้ให้ฝุ่นเกาะในโรงงานของเขา5ปีต่อมาแอรอนกำลังล้างจานด้วยฟองน้ำที่เหลือทันใดนั้นความคิดก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาเขามีไอเดียมูลค่าล้านเหรียญอยู่ในมือและเพียงไม่นานบริษัทสครับแดดดี้จึงถือกำเนิดขึ้นในปี2012พร้อมกับการตลาดแบบรากหญ้าจากนั้นในรายการชักแทงเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2012ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อในความคิดของเขาแต่รอรี่เกรเนอร์ก็เข้ามาและทำข้อตกลงกับแอรอนเพื่อซื้อหุ้น 20% ในบริษัทของเขาด้วยมูลค่า 200,000 ดอลลาร์วันรุ่งขึ้นพวกเขาขายฟองน้ำได้ถึง 42,000 ชิ้นในเวลาไม่ถึง7นาทีทางช่อง QVC อ๋อและนี่ทำลายสถิติของบิ๊กที่ขายปากกาได้57ด้ามต่อวินาทีไปแล้วในวันนั้นสครับแดดดี้ขายได้เร็วถึง100อันต่อวินาทีเลยนะแอรอนขายฟองน้ำได้เป็นจำนวนมากแต่ถ้ามองในแง่ปริมาณแล้วก็ยากที่จะแข่งขันกับแบตเตอรี่ธรรมดาได้ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวผู้คนซื้อแบตเตอรี่ประมาณ 3,000 ล้านก้อนต่อปีแล้วก็นะแบตเตอรี่อยู่มานานกว่าที่คุณคิดตัวอย่างแรกสุดของแบตเตอรี่ถ้าจะพอเรียกมันอย่างนั้นได้ถูกพบที่ไหนสักแห่งในแถบเมโสโปเตเมียและนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าแบตเตอรี่แบกแดดมันเป็นหม้อดินเผาสูงประมาณ15เซนติเมตรมีรูเปิดกว้าง4เซนติเมตรและภายในมีกระบอกทองแดงที่มีแท่งเหล็กอยู่ภายในส่วนบนของแท่งเหล็กแยกออกจากทองแดงด้วยยางมะตอยและจุกยางเพราะงั้นจึงไม่มีทางผสมกันได้โดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันใช้ทำอะไรแต่ก็มีแนวคิดต่างๆมากมายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมันตั้งแต่การชุบด้วยไฟฟ้าซึ่งหมายถึงการนำโลหะชนิดนึงเช่นทองคำมาเคลือบบนพื้นผิวของอีกชนิดนึงไปจนถึงการเก็บต้นฉบับศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่การดองผักแต่แบตเตอรี่ของแท้เริ่มต้นขึ้นในปี1749เมื่อเบนจามินแฟรงคลินผู้เป็นตำนานเริ่มทดลองกับไฟฟ้าแล้วเรียกชุดตัวเก็บประจุของเขาว่าแบตเตอรี่เนื่องจากพวกมันทำงานร่วมกันเหมือนหน่วยทหารครึ่งศตวรรษต่อมาในปี1800นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีอเล็กซานโดโวต้าได้คิดค้นแบตเตอรี่ไฟฟ้าเคมีก้อนแรกที่เรียกว่าโวลต์อีกไพแผ่นทองแดงและสังกะสีที่เรียงซ้อนกันนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าที่คงที่แม้ว่าโวต้าจะคิดว่ามันเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามสปอยนะไม่เลยล่ะแบตเตอรี่เหล่านั้นใช้จ่ายไฟให้กับอะไรไม่ได้เลยแต่เพราะแบตเตอรี่เหล่านั้นเราจึงได้ก้าวไปสู่แหล่งพลังงานแบบพกพาแบตเตอรี่ของอเล็กซานโดโวต้าเป็นเหมือนอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่ปฏิวัติวิธีที่นักศาสตร์ทำงานกับไฟฟ้าไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงกลางศตวรรษที่18แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ก้อนแรกก็ถือกำเนิดขึ้นและเซลแห้งที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลวก็ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งานได้จริงมากขึ้นปัจจุบันเรามีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ที่ใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเล่นและของเล่นไปจนถึงสมาร์ทวอทช์แล้วทำไมแบตเตอรี่เหล่านี้ถึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาลนั่นเป็นเหตุผลที่เราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในยานพาหนะไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆเพราะแบตเตอรี่เราจึงมีแสงสว่างอยู่รอบตัวและคุณลองนึกภาพดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีแบตเตอรี่สำรองสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมของเราโลกนี้คงจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง